สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการหาบสาทองประจำเช้าวันอังคารที่9ตุลาคม2561นะครับวันนี้คุณบอยติดธุระนะครับแต่ผมรีบดำเนินการคนเดียวนะครับมาดูตัวเลข EBITDA ก่อนครับล่าสุด EBITDA ถือครองทองคำเท่าเดิมครับ 730.17 ตันนะครับส่วนเมื่อวานราคาลงค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากเงินหยวนอยู่ในสกุลเงินที่ร่วงลงมากที่สุดนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนปรับลดสัดส่วนการสำรองเงินสดขั้นต่ำของธนาคารลง 1% นะครับซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อหนุนเศรษฐกิจท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าที่รุนแรงขึ้นของจีนกับสหรัฐนะครับก็ตัวนี้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็เลยกดดันราคาทองคำเมื่อคืนให้ปรับตัวลงไปนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับเริ่มต้นการประชุมด้วยความเย็นชานะครับท่ามกลางความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่เลวร้ายลงนะครับก็ตอนนี้ครับสหรัฐกับจีนประชุมกันนะครับแต่ว่าเป็นไปด้วยความเย็นชานะครับก็ดูท่าจะเจรจากันไม่ได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะหนุนดอลลาร์นะครับแล้วก็กดราคาทองคำนะครับแล้วก็สหรัฐและเกาหลีเหนือนะครับมีความเห็นพ้องในการจัดประชุมครั้งที่2ระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนโดยเร็วที่สุดนะครับก็เร็วๆนี้นะครับอาจจะได้เห็นทรัมป์กับคิมจองอึนประชุมกันเป็นครั้งที่2นะครับก็ดูสนิทกันดีนะครับช่วงนี้ระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนนะครับมาดูแนวรับแนวต้านกันดีกว่านะครับแนวต้านแนวแรกครับ1193นะครับแนวที่2 1198แนวที่3 1203นะครับแนวรับแนวแรกครับ1183แนวที่2 1178แนวที่3 1173นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐคืนนี้มี2ตัวนะครับเริ่มจาก 5:00 นครับดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้มองเป็นลบต่อทองนะครับอีกตัวนึงไม่มีกำหนดเวลานะครับการสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นบวกต่อทองนะครับแนวโน้มเมื่อวานนะครับเมื่อคืนราคาลงค่อนข้างแรงครับลงไปต่ำสุด1184นะครับหลังจากนั้นก็รีบาวขึ้นมาครับตอนนี้มาอยู่ประมาณ1190นะครับแนวโน้มส่วนตัวคิดราคาอยู่ในเทรนด์ลงอยู่นะครับอาจจะลงต่อนะครับเดี๋ยวลงไปที่1184ก่อนนะครับหลุดไปก็ไป1180หลุด1180ก็ไป1172อีกแนวนะครับแต่ถ้ารีบาวจะขึ้นไป1195ก่อนนะครับทะลุไปก็ไป1201ทะลุ1201ก็จะไป1205อีกแนวนะครับสำหรับวันนี้ขอจบรายการในมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ